เมื่อวันที่12กุมภาพันธ์2564สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชรราชธิดาเสด็จออกแทนพระองค์พระเจ้าวรวงศ์เธอพระองค์เจ้าโสมสวลีกรมหมื่นสุทนารีนาถณวังเทเวศทรงประกอบพิธีบวงสรวงเนื่องในเทศกาลตรุษจีนประจำปี2564การนี้ทรงฉลองพระองค์กี่เผาและทรงปรากฏพระวรกายด้วยพระเกศาทรงใหม่ผู้สื่อข่าวรายงานว่าพระเกศาใหม่ของพระองค์ถูกกล่าวถึงเป็นอย่างยิ่งกับทรงพระเกศาที่เป็นลักษณะรองทรงที่ไม่ค่อยได้เห็นมาก่อนในเรื่องนี้ Facebook Fanpageเรารักสมเด็จเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภาเปิดเผยว่าปัจจุบันทูลกระหม่อมพาทรงดำรงตำแหน่งเสนาธิการกองบัญชาการทหารมหาดเล็กราชวัลลบรักษาพระองค์หน่วยบัญชาการถวายความปลอดภัยรักษาพระองค์ถึงทรงไว้พระเกศาตามระเบียบนายทหารราชวัลลบรักษาพระองค์เรียนมาเพื่อทุกท่านทราบทั้งนี้เมื่อวันที่3กุมภาพันธ์2564ราชกิจจานุเบกษาได้เผยแพร่ประกาศเรื่องให้โอนรับข้าราชการฝ่ายอัยการเป็นข้าราชการในพระองค์ฝ่ายทหารและพระราชทานยศทหารโดยทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้พลโทหญิงสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชรราชธิดาอัยการผู้เชี่ยวชาญสำนักงานอัยการภาค2ทรงดำรงตำแหน่งเสนาธิการกองบัญชาการทหารมหาดเล็กราชวัลลบรักษาพระองค์หน่วยบัญชาการถวายปลอดภัยรักษาพระองค์อัตราพลเอกและพระราชทานพระยศเป็นพลเอกหญิง